พื้นไม้เทียมตรงนี้นะครับเราใช้ลักษณะงานฐานรากเนี่ยเดียวกันทั้งหมดเลยบริเวณหลังบ้านซึ่งเราใช้เสาเข็ม6เหลี่ยม6เมตรบางท่านถามว่าแล้วอย่างนี้เราใช้เสาเข็มไมโครพายได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าได้เช่นเดียวกันแต่มันจะเกินงบประมาณและมันจะโอเวอร์สเปกนะครับทีนี้หลังเนี้ยตรงไหนใช้6เหลี่ยมใช้ไมโครพายบ้างคือเราจะใช้เสาเข็ม6เหลี่ยมตั้งแต่ผนังตรงนี้คุณผู้ชมผนังตรงนี้นะแล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนู่นเลยยาวถึงตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็น6เหลี่ยม6เมตรทั้งหมดแต่ว่าด้านหลังผนังตรงนี้นะครับที่ผมเกริ่นขึ้นมาเนาะซึ่งจะเป็นห้องซักล้างนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เราเดินผ่านมาแล้วนั่นก็คือห้องอเนกประสงค์ห้องซักล้างห้องอเนกประสงค์ตรงนี้ใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดนะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเซนโทวงแหวนจตุโชตหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับเซนโทวงแหวนโชตนะครับหลังนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหลังนี้เนาะซึ่งคลิปแรกเลยนะครับจะเป็นกระเบื้องโรงจอดรถที่เอาไว้ปูสำหรับหน้าบ้านแล้วก็ปูสำหรับผู้ที่ไม่ต้องทำหลังคาหน้าบ้านนะครับเลือกกระเบื้องลายนี้แบบนี้ถ้าอยากรู้รหัสกระเบื้องซื้อที่ไหนแอดไลน์ทักมาได้เลยนะครับอยากให้แอดไลน์กันเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็สอบถามกันได้เลยเพราะว่ากระเบื้องลายนี้เราใช้หลายหน้างานมากๆแล้วยิ่งเป็นหน้างานที่เอาท์ดอร์แบบนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยเช่นกันนะครับหรือจะเป็นนี่เลยคลิปที่2นะครับเป็นการพูดเกี่ยวกับการทำห้องอเนกประสงค์นะซึ่งห้องอเนกประสงค์อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณลูกค้าของเราทำเป็นงานแรกเลยนะครับงานแรกนั้นก็คือเป็นการลงเสาเข็มไมโครพายทำฟุตติ้งทำคาแล้วก็ทำเป็นห้องแบบเนี้ยนะครับก็คืองานแรกที่ลูกค้าเซ็นสัญญากับเราแต่พองานเนี้ยทำไปได้ประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับคุณลูกค้าก็เพิ่มงานบริเวณหลังบ้านเพิ่มงานพื้นลงรถหน้าบ้านนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณสัก 3-4 งานได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะพาไปดูคลิปบริเวณหลังบ้านจะเป็นพื้นไม้เทียมหลังคาไวนิลฝ้าระแนงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปดูอธิบายตรงนี้สั้นๆก่อนว่าห้องนี้นะครับปูด้วยกระเบื้องยาง HPC ซึ่งโดยส่วนมากแล้วเขาจะไม่นิยมปูกระเบื้องยางชั้นล่างกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหากระเบื้องยาง HPC ที่ปูสำหรับชั้น1เนี่ยจะเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าห้องนี้คุณผู้ชมเมื่อลงเสาเข็มไมโครพายแล้วโอกาสการซุดตัวแยกตัวนี้แทบไม่มีเลยนะครับก็เป็นเสมือนหนึ่งแบบลงเสาเข็มเท่ากับตัวบ้านนะครับเวลาซุดมันก็จะซุดพร้อมๆกันเนาะและอีกข้อนึงที่ควรจะแบบดูกันเลยนั่นก็คือการเว้นระยะในการก่อผนังนะครับสมมุติว่าถ้าคุณต้องการก่อผนังแบบนี้นะครับตามกฎหมายแล้วก่อผนังตรงนี้ต้องเว้นระยะ50เซนติเมตรถูกไหมครับแต่ว่าถ้าคุณต้องทำการช่องเปิดตรงนี้จะต้องเว้นระยะ2เมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณคุยกับเพื่อนบ้านโอเคคุยกับเพื่อนบ้านเรียบร้อยเพื่อนบ้านโอเคก็สามารถทำช่องเปิดตรงนี้ได้นะครับโดยส่วนมากแล้วคนที่มีปัญหานะครับในการต่อเติมบ้านก็จะเป็นเนื้อที่ดินที่อยู่ติดกับเรานะครับก็คือโฉนดที่อยู่ติดกับเราไม่ว่าจะเป็นซ้ายเป็นขวาเป็นหน้าหรือเป็นหลังนะครับดังนั้น4ทิศนี้ดูให้ดีถ้า4ทิศนี้คุยง่ายคุยรู้เรื่องนะครับแล้วไม่มีใครเดือดร้อนนะครับทุกอย่างแฮปปี้โอเคหมดคุณก็สามารถทำได้นะครับผมไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำผิดกฎหมายนะครับแต่แนะนำให้คุณอรุณอร่วยซึ่งกันและกันเมื่อคุณคุยกันได้ทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์นะครับหรือนะครับตรงผมใช้คำว่าหรือนะหรือถ้ามีคนอื่นร้องเรียนที่บ้านถัดออกไปสัก4หลังหรือถัดออกไปสัก2ซอยมาร้องเรียนคุณเขาไม่สามารถร้องเรียนได้นะครับเพราะเขาไม่ได้เป็นผู้เสียประโยชน์โดยตรงเนาะอย่างตรงนี้เพื่อนบ้านก็เว้นระยะค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะประมาณสักเกือบ1เมตรแต่ของเราเนี่ยเว้นประมาณเมตรนิดๆนะครับจะเว้นมากกว่าเนาะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราทำช่องเปิดตรงนี้ด้วยนะครับแต่ช่องเปิดจริงๆถ้าตามกฎหมายแล้วก็ต้อง2เมตรนะครับแต่ถ้าคุยได้ก็อีกเรื่องนึงเนาะทีนี้เดินมาบริเวณหลังบ้านตรงนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าตรงนี้ทำเป็นโซนซักล้างมีก๊อกน้ำเอาไว้ล้างพื้นนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชมก็จะเป็นจุดที่เอาไว้เซอร์วิสบริเวณภายนอกบ้านนะครับการเว้นระยะตรงนี้นะครับ
ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าจะให้ปูกระเบื้องให้ด้วยเราก็ยินดีเก็บงานให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องพื้นเวลาเดินก็จะเดินง่ายนะครับหรือจะเป็นบริเวณหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยเราก็เว้นระยะตามกฎหมายนะก็คือเว้น50 เซนติเมตรอ่ะตามตามเข้ามาเนี่ยเดินไม่ยากนะผมว่าเนี่ยผมยืนตรงๆก็ถือว่าเดินได้นะครับแต่ถ้าเดินง่ายหน่อยก็อาจเดินเฉียงๆหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราเว้นระยะ50 เซนติเมตรเนี่ยยาวไปเลยและงานต่อเติมของเราเนี่ยนะครับก็ถึงสุดนู่นเลยเนาะแต่บางท่านถามว่าแล้วชายหลังคาล่ะคุณต้องเว้นระยะไหมชายหลังคาไม่ต้องเว้นนะครับกฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเว้นระยะนะครับให้มัน50 เซนติเมตรแต่เขาบอกว่าการก่อผนังต้องเว้นอย่างน้อย50 เซนติเมตรแต่ชายหลังคาอย่าให้เลยรั้วก็พอนะครับก็คืออย่าให้เลยแนวเขตเนาะอันนี้ผมจะพาเดินไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเพราะว่าทางนี้เนี่ยจะเป็นทางที่สามารถเดินได้เซอร์วิสได้จริงนะครับพวกนี้ก็จะเป็นท่อน้ำทิ้งระบายน้ำนะผมคิดว่าน้อยเจ้านะครับที่จะพามาดูบริเวณหลังบ้านเพราะโดยส่วนมากแล้วบริเวณหลังบ้านเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เก็บงานเรียบร้อยแบบนี้นะครับอ่ะเดินมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เว้นถูกต้องหมดเห็นไหมฮะในการที่ทำผนังตรงนี้ระแนงโป่งใช่ไหมอ่านี้ระแนงโป่งระแนงโป่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเว้นน้อยกว่า50 เซนติเมตรได้นะครับแต่ว่าเราก็เลือกที่จะเว้น50 เซนติเมตรเนาะก็อะไรที่แบบยืดหยุ่นกันได้ก็คุยกันนะครับเดินมาตรงนี้เป็นหลังคาละตรงนี้ไม่มีผนังไม่มีอะไรละเปิดโล่งหมดเลยนะครับซึ่งงานบริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานที่คุณลูกค้าเขาทำเพิ่มกับเราพื้นตรงนี้ปูกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องลายที่แบบว่าไม่ลื่นน้องสามารถใช้สำหรับเอาท์ดอร์ได้อย่างเช่นเวลาฝนตกมาเนี่ยถ้าฝนสาดลงมาอะไรลงมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเดินแล้วมันจะลื่นนะครับมีหนำซ้ำนะครับเรามีท่อระบายรางน้ำให้อีกนะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นท่อโฟเดนอ่ะตรงนี้ก็ใส่โฟเดนดักกลิ่นไว้ให้ด้วยนะครับโฟเดนดักกลิ่นตรงนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าพื้นตรงนี้เป็นกระเบื้องแต่พื้นด้านในนี้เป็นในส่วนของพื้นไม้เทียมเดี๋ยวผมถอดรองเท้านิดนึงก่อนพื้นไม้เทียมตรงนี้นะครับเราใช้ลักษณะงานฐานรากเนี่ยเดียวกันทั้งหมดเลยบริเวณหลังบ้านซึ่งเราใช้เสาเข็ม6 เหลี่ยม 6 เมตรบางท่านถามว่าแล้วอย่างนี้เราใช้เสาเข็มไมโครพายได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าได้เช่นเดียวกันแต่มันจะเกินงบประมาณและมันจะโอเวอร์สเปคนะครับทีนี้หลังเนี้ยตรงไหนใช้6 เหลี่ยมใช้ไมโครพายบ้างคือเราจะใช้เสาเข็ม6 เหลี่ยมตั้งแต่ผนังตรงนี้คุณผู้ชมผนังตรงนี้นะแล้วก็ยาวไปถึงตรงนู้นเลยนู่นเลยยาวถึงตรงนู้นเลยนะครับตรงนี้จะเป็น6 เหลี่ยม 6 เมตรทั้งหมดแต่ว่าด้านหลังผนังตรงนี้นะครับที่ผมเกินขึ้นมาเนาะซึ่งจะเป็นห้องซักล้างนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่เราเดินผ่านมาแล้วนั่นก็คือห้องอเนกประสงค์ห้องซักล้างห้องอเนกประสงค์ตรงนี้ใช้เป็นเสาเข็มไมโครพายทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็ทำการแยกงานฐานรากออกจากกันอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็นรอยเชื่อมระหว่าง6 เหลี่ยมกับไมโครพายนะครับแล้วก็ทำการแยกจอยโครงสร้างกันเนาะทีนี้เมื่อเราลงเสาเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูลักษณะของงานต่อเติมอย่างตรงนี้เนี่ยน้ำหนักไม่เยอะเห็นไหมครับทำหลังคาเป็นไวนิลนะครับฝ้าเป็นไม้ระแนงแล้วก็พื้นเป็นไม้เทียมพื้นด้านนอกปูกระเบื้องผนังตรงนี้เป็นไม้เทียมนะครับน้ำหนักน้อยกว่าอิฐมวลเบาอย่างแน่นอนเนาะแล้วยิ่งเป็นผนังโป่งด้วยนะครับน้ำหนักยิ่งหายไปเยอะเลยดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ใช้เป็น6 เหลี่ยม 6 เมตรก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วถามว่าในอนาคตมันจะเกิดปัญหาไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการซุดตัวลงอยู่บ้างแต่มันไม่ได้ลงแบบน่าเกลียดแบบพังไปเลยนะมันมีรอยแยกอย่างแน่นอนรอยแยกที่เกิดขึ้นนั่นก็คือรอยที่แยกระหว่างตัวบ้านกับงานต่อเติมนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆเลยถามว่ามันปกติยังไงก็เสาเข็มตัวบ้านลึก18 ถึง 21 เมตรแต่เสาเข็มตรงนี้แค่6 เมตรนะครับมันก็จะมีการเหลื่อมกันบ้างแต่ว่ามันไม่ได้อันตรายเท่ากับไม่ลงเสาเข็มถ้าไม่ลงเสาเข็มเลยผมบอกให้เลยว่ามีปัญหาในอนาคตอย่างแน่นอนดังนั้นแนะนำนะครับใครที่จะต่อเติมบ้านอย่างน้อยๆเลือกใช้เสาเข็มถ้าไม่ลงเลยไม่แนะนำให้ทำนะครับแต่ถ้ามีงบประมาณไม่มากก็ใช้เป็น6 เหลี่ยมก็พอให้ได้ความยาวสัก6 เมตรกำลังดีแต่ถ้าหน้างานจำกัดนะครับเช่นเอามาได้แค่3 เมตร 4 เมตรก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะครับทีนี้เมื่อลงเสาเข็มเสร็จแล้วเราทำการวางระบบเซอร์วิสนะครับระบบเซอร์วิสเนี่ยได้แก่อะไรบ้างอย่างตรงนี้นี่เลยอันนี้รองเท้าใครเลยนี่ฝาสเตเลสขันน็อตเซอร์วิสได้นะครับมีให้1 จุด 2 จุดหรือจะวนมาตรงนี้พื้นไม้เทียมบริเวณพื้นไม้เทียมตรงนี้คุณผู้ชมปัญหานั้นก็คือตรงนี้อาจจะมีเป็นพื้นที่ของพวกบ่อดักไขมันนะครับถ้าเราจะเจาะใส่ฝาสเตเลสผมว่ามันงานมันจะไม่ค่อยสวยดังนั้นเราทำการตัดแต่งไม้เทียมตัดแต่งไม้เทียมเนาะแล้วก็นี่เลยทำน็อตนะครับสามารถยกขึ้นมาได้นะตรงนี้ให้ตัวอยู่นะครับยกขึ้นมาได้เอาไขควงงัดนิดนึง
แล้วก็หยิบขึ้นมาเปิดเซอร์วิสได้แต่เอาจริงแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องเปิดเลยไม่ว่าจะเป็นถังอุจจาระหรือถังดักไขมันนะครับถังอุจจาระคือถังแซดนั่นแหละคุณไม่ต้องเปิดทำอะไรเลยมันเป็นระบบอัตโนมัติที่เวลาแยกกากแยกน้ำแล้วเนี่ยน้ำก็จะล้นแล้วก็เดินออกทางบ่อพักนะครับจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยได้เปิดหรอกแต่เราทำเซอร์วิสไว้เพื่ออนาคตที่จำเป็นจะต้องเปิดจริงๆนะครับมีทั้งหมด2จุดมีจุดนี้แล้วก็จุดนี้นี่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับพื้นไม้เทียมเนาะพื้นเสร็จแล้วต่อไปผนังผนังตรงนี้เป็นไฟระแนงหน้าสามตัดขอบผิวเรียบสีธรรมชาติแล้วเราก็เอามาทาสีเทานะครับตรงนี้ยิงเป็นทึบนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโปร่งเนาะตรงนี้ก็สามารถดีไซน์ได้นะครับอยากทึบอยากโปร่งยังไงก็สามารถแจ้งเราได้หรือจะถัดออกมาจะเปิดโล่งเลยก็ได้หลังนี้ที่ผมชอบอย่างนึงก็คือท่านเจ้าของบ้านมีเสาแผงตรงนี้ด้วยนะครับเสาแผงอันนี้ก็เอาไว้ประดับตกแต่งขึ้นอยู่กับความชอบละกันนะครับถามว่ารางน้ำอยู่ไหนล่ะรางน้ำเราซ่อนอยู่ในท่อนี้อันนี้คือท่อระบายรางน้ำฝนนะจะซ่อนอยู่ภายในฝ้าระแนงของเรานะครับนี่จะซ่อนอยู่ตามแนวนี้เลยวนมาตรงนี้นี่ก็มีรางน้ำเห็นไหมเห็นไหมนี่คือท่อระบายรางน้ำหรือจะยาวไปตรงนู้นคุณผู้ชมดูได้เลยตรงนู้นก็จะเป็นสีขาวเห็นไหมมีสองท่อไกลๆเลยเนาะรางน้ำจะถูกซ่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเพื่อนบ้านร้องเรียนเลยนะครับแต่ในกรณีทางกับกันผมแอบเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาไม่ใส่รางน้ำกันนะครับนี่เลยเขาไม่ใส่รางน้ำเห็นนะแต่ทีนี้ในการไม่ใส่รางน้ำเนี่ยคุณอย่าไปทำหลังคาใกล้รั้วมากเพราะถ้าใกล้รั้วเนี่ยยังไงเวลาฝนตกน้ำมันพุ่งไปหาแน่นอนดังนั้นทำหลังคาให้เว้นจากรั้วมาเป็นเมตรนะดังนั้นเราจะเสียพื้นที่ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็ขึ้นอยู่กับการคุยกันอย่างหลังนี้เขาคุยกันเห็นไหมอย่างนี้เขาคุยกันหลังนี้ทำไม่ใส่รางน้ำนี่ก็ไม่ใส่รางน้ำสุดท้ายแล้วไม่ได้มีใครเดือดร้อนก็คุยกันได้นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดนึงคุณผู้ชมเป็นเหล็กกล่องตกแต่งนะครับขนาด 4x2 นะเป็นระแนงเหล็กกล่องขนาดใหญ่เลยคุณผู้ชมมีการเว้นระยะช่องไฟนะครับช่องไฟจะอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรนะครับบางท่านบอกว่าอุ้ย5เซนมันจะเล็กไปมันจะเล็กเกินไปหรือเปล่าดังนั้นเว้นระยะเท่ากับหน้าเหล็กก็ได้อันนี้เหล็ก 4x2 นะครับด้านนึง2นิ้ว2นิ้วเท่ากับ5เซนอ่ะก็5เซนก็พอดีเลยเห็นมั้ยดังนั้นขึ้นอยู่กับความชอบแล้วกันว่าอยากเว้นระยะเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้เป็นระแนงโป่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นดีไซน์เป็นการออกแบบเป็นงานดีไซน์แล้วกันเราสามารถทำได้นะครับตรงนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับเหล็กหนึ่งก็ใช้เหล็กประมาณสักเส้นหนึ่งน่าจะพอนะครับเส้นหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่พันกว่าบาทได้มั้ง 4x2 นะครับแต่ก็จะมีค่าแรงค่าสีค่าอะไรก็ว่ากันไปถ้าคุณลูกค้ามีดีไซน์หรือมีแบบสามารถส่งมาให้เราได้นะครับแล้วก็ยินดีที่จะดูตามแบบแล้วก็เดี๋ยวทำตามถ้าคุณลูกค้าชอบแบบไหนเดี๋ยวนี้ดีไซน์ในเน็ตค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่งมาได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นงานต่อเติมหลังบ้านที่ลักษณะงานฐานรากก็ไม่ต้องใช้เสาเข็มไมโครไพก็ได้แต่คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้างานคำนึงถึงน้ำหนักโหลดนะครับที่เราต่อเติมเนาะบางทีคุณลูกค้าต้องการก่อผนังปูกระเบื้องผนังรอบนะครับทำเป็นห้องมีเคาน์เตอร์ครัวแต่จะลงหกเหลี่ยมทางเราก็ไม่อยากแนะนำแล้วก็ไม่อยากจะรับด้วยนะครับแนะนำเป็นไมโครไพไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปสัปดาห์นี้สวัสดีครับ